ค่ะอยู่ร้านบ้านช่างศักดิ์เจริญกรุง 74/2 ค่ะจริงๆก็ได้ทุกแนวแต่ว่าแนวที่ชอบและถนัดก็คือจะเป็นพวกงานเหมือนเรียลลิสติกอะไรพวกนี้ค่ะมันยากกว่าปกติทั่วไปค่ะงานมันละเอียดกว่าแล้วมันก็ดูแบบว่ามีอะไรเยอะกว่ามากกว่าเส้นสีแสงเงาอะไรพวกนี้ค่ะคือมันจะมีแบบอารมณ์ของแต่ละศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็คือเรียนทางด้านศิลปะมาก็คือชอบลายสักอยู่นั่นแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำแต่ว่าพอมารู้จักกับพี่เขาก็เลยชวนมาทำแฟชั่นก็แล้วแต่คนมองค่ะก็คือมันอยู่ที่ความชอบด้วยแต่ละคนสำหรับตัวของหนูเองหนูจะเน้นอารมณ์เป็นหลักอารมณ์ของภาพอารมณ์ของงานแล้วก็วิธีที่แบบสื่อออกมาว่ามันจะออกมาอารมณ์ไหนก็ทำให้มันออกมาตามอารมณ์นั้นๆต้องถามความต้องการของลูกค้าก่อนว่าเขาอยากได้อารมณ์ไหนแนวไหนประมาณนี้แล้วก็ทำแบบให้เขาดูพอเขาโอเคก็คือเริ่มสั่งได้เลยคนที่มองคนที่ชอบลายสักในแง่ลบเพราะปัจจุบันนี้สังคมก็ยังมีอยู่เปิดกว้างกันแล้วแหละใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่สุดอยากฟังอะไรสิ่งคนที่มองเราต่างออกไปบ้างเอาแบบว่าเป็นตัวเราอะไม่ปกติหนูไม่ค่อยพูดไงเป็นคนไม่พูดก็เลยว่ามันถ่ายทอดไปคำพูดลำบากเราไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสายตาละคนที่เขาไม่ชอบอ่ะเราดูออกว่าเฮ้ยมันมองคนที่อยู่ข้างเราหรือว่าคนสนิทเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งอยากให้คนที่เขาได้ดูอ่ะมันได้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่สั่งหรือว่าคนชอบลายสั่งเขาก็มีงานพิมพ์หรือว่างานเขียนที่มันไม่ใช่ลบเสมอไปนะอย่ามองกันแค่ข้างนอกประมาณนั้นก็อยากจะบอกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ยังไม่เข้าใจศิลปะแขนงนี้ว่าคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปอย่างผู้หญิงที่เขาสักส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้จะต้องว่าแรงเสมอไปก็คือบางคนมันก็คืออยู่ที่ความชอบของเขาด้วยคืออย่างน้อยก่อนที่เขาจะสักเขาก็ต้องคิดดีๆแล้วว่าเขามั่นใจที่เขาจะสักเขาถึงกล้าที่จะยอมเจ็บตัวเพื่อลายสักก็คือมันก็แล้วแต่ความชอบของเขาแล้วแต่สายงานอาชีพของเขาก็อยากให้เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเริ่มมาเนี่ยฝึกจากอะไรครับก็คือซื้ออุปกรณ์สักมาครั้งแรกเลยก็ฝึกกับหนังเทียมอย่างแรกเสร็จแล้วก็หนังหนูค่ะแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเส้นเราโอเคแล้วก็คือเริ่มหนังคนอย่างลูกค้าผู้หญิงส่วนมากก็จะเลือกเป็นช่างผู้หญิงหรือผู้หญิงก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีรีเควสต์มาว่าขอช่างผู้หญิงส่วนใหญ่บางคนเขาจะสักแบบที่แบบหน้าท้องหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอายช่างผู้ชายเขาก็จะมีช่างผู้หญิงให้เลือกเทคนิคอย่างแรกก็คือมันก็ต้องอยู่ที่เขาว่าชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ว่าจะมาสักกันง่ายๆคืออย่างน้อยมันต้องมีพื้นฐานความชอบความรักความเข้าใจในของศิลปะด้วยการวาดรูปด้วยถึงจับเครื่องสักได้ก็คือต้องมีความอดทนถ้าพูดถึงภาษาแรกตรงไหนครับนี่ค่ะอันนี้
ช้าค่ะคือจริงๆคืออยากสักมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสและพอทีนี้เพื่อนเป็นช่างสักเหมือนกันก็เลยให้เพื่อนสักให้ตอนแรกอายุเท่าไหร่ครับ20 25 26ค่ะประมาณนั้นโตแล้วสำหรับคนที่อยากจะสักลายแรกก็คืออยากให้คิดให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันจะติดตัวไปตลอดชีวิตแน่ๆแล้วก็เลือกที่ลายที่เราชอบจริงๆเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังเสียใจทีหลัง